สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็หลังจากที่ทุกๆคนนะคะเห็นในการปักนี่อาหารกันแล้วใช่ไหมคะก็มีหลายคนสงสัยนะคะว่าใช้อุปกรณ์อะไรหรือว่าใช้วัสดุอะไรในการปักนะคะจริงๆแล้ววัสดุก็เป็นวัสดุที่หาโดยทั่วไปเลยค่ะพบเจอได้ตามห้างร้านทั่วไปเลยเนอะไม่มีอะไรพิสดารเลยนะคะก็คืออันดับแรกนะคะก็จะเป็นพวกไหมนี่แหละค่ะทั่วไปนะคะไหมที่ใช้นะคะก็จะเป็นไหมโอลิมปัสบ้างไหมวีนัสไหมอะไรพวกนี้ค่ะคือทุกยี่ห้อมียี่ห้ออะไรก็ใช้หมดอ่ะนะคะไหมจีนก็ใช้เหมือนกันผสมกันนะคะก็จะเห็นเป็นพวกนี้เนาะต่อมาอันนี้สําคัญมากก็คือลูกปัดค่ะลูกปัดพวกนี้ก็คือลูกปัดกลมๆธรรมดานี่แหละค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ใช้นะคะก็จะเป็นลูกปัดที่ขนาดประมาณ2มิลหรือว่าประมาณไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกว่าเป็นขนาดแบบไหนดีแต่ว่าลูกปัดที่ไม่ค่อยได้ใช้เลยก็คือเป็นลูกปัดเม็ดทรายนะคะเพราะว่ามันเล็กเกินไปเนาะแล้วก็ลูกปัดกลมๆใหญ่ๆพวกนี้6มิล8มิลอะไรพวกนี้ก็ใช้นะคะส่วนในพวกลูกปัดแบบรูปทรงแปลกๆหัวใจอะไรเงี้ยก็มาแทรกๆเสริมๆให้มันดูน่ารักเฉยๆเนาะส่วนตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้จริงๆแล้วอะค่ะก็คือสักหลาดนี่แหละค่ะกระเป๋าอาหารส่วนใหญ่นะคะที่วัสดุที่ใช้จะเป็นผ้าสักหลาดทั้งหมดเลยนะคะทั้งตัวกระเป๋าด้วยนะคะยกเว้นซับในด้านในเราก็จะใช้ผ้าเนาะแต่ทีเนี้ยไอตัวเนี้ยค่ะไอวัสดุพวกเนี้ยสักหลาดมันมีหลายสีมากข้อดีของผ้าสักหลาดนะคะก็คือมันมีหลายสีแล้วสีเนี่ยมันสวยจะมีทั้งพาสเทลมีทั้งสีสดสีสะท้อนแสงก็มีนะบางร้านก็มีขายเพราะฉะนั้นเราก็เลือกสีที่เอามาใช้ให้มันดูใกล้เคียงกับอาหารมากที่สุดนะคะอย่างอันเนี้ยเมนูที่ทำอยู่ก็คือเมนูกะเพราไก่ไข่ดาวเพราะฉะนั้นก็คือเราก็พยายามเลือกสีให้มันใกล้เคียงกับเนื้อไก่ให้มากที่สุดเนาะอาจจะมีเติมซีอิ๊วบ้างเนอะเพราะว่าสีไก่ก็จะเข้มๆหน่อยอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนที่เห็นเป็นรอยเปรอะๆเห็นมั้ยอันนี้คือใช้ปากกาช้อปปี้ค่ะปากกาช้อปปี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อยอดฮิตทุกคนใช้กันราคาถูกนะคะปากกาช้อปปี้โชปปี้แล้วแต่คนเรียกเนาะอันนี้นะคะจะเป็นปากกาที่ลบไม่ออกสังเกตเขาจะเขียนว่า permanent marker ลบไม่ออกและเป็นปากกาเคมีนะคะไม่เหมาะกับเด็กและไม่เหมาะกับคนที่ยังวาดรูปไม่แม่นนะคะพอเขียนลงไปแล้วมันลบไม่ออกนะไม่ว่าจะเป็นวัสดุชนิดใดก็ตามนะคะนี่ช้อปปี้สีอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปนะคะใช้ตกแต่งนิดหน่อยนะคะสำหรับงานบางงานอย่างเช่นพวกเราต้องการให้มันเป็นรอยเลอะๆเป็นรอยให้มันดูเหมือนอาหารจริงๆแล้วก็จะใช้ปากกาช้อปปี้อันนี้แต่งเข้าไปนะคะแล้วก็พวกนี้ก็เป็นไหมทั่วไปเลยที่เราเห็นการใช้กันนะคะมะเขือเทศตรงนี้อันนี้จะเห็นว่านินปักบ่อยมากมะเขือเทศตรงนี้นี่ก็จะใช้ไหมธรรมดานี่แหละค่ะปักไปรอบๆแล้วก็ผสมที่สังเกตดูว่านี่ชอบใช้มะเขือเทศเชฟแบบนี้เพราะว่ามันสวยค่ะจริงๆแล้วเม็ดข้างในมะเขือเทศมันอาจจะไม่ชัดขนาดนี้นะคะแต่เพียงแต่ว่าพอเราเอามาปักรวมกับลูกปัดแล้วเป็นดูกระเป๋าแล้วสีมันสวยสีมันสดเราก็เลยนิยมนี่ก็เลยนิยมทำเชฟแบบนี้แทนนะคะแล้วก็ลูกปัดที่นี่ใช้เนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือเห็นทั้งหมดเลยอันนี้คือนินแบ่งจากกล่องใหญ่มาใส่กล่องเล็กนะคะเพื่อที่จะได้หยิบใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ากล่องใหญ่เนี่ยนินมีทั้งหมดประมาณ6กล่องใหญ่เพราะฉะนั้นคือถ้าจะมาหยิบทีละกล่องไม่ไหวเนาะก็ต้องแยกมาเป็นแบบจิ๋วๆแบบนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะนี่ก็คือใช้บ่อยๆเนี่ยอย่างที่นินบอกลูกปัดประมาณ2มิล3มิลอะไรประมาณนี้เนาะแต่สังเกตดูว่าลูกปัดเม็ดทรายนี่ไม่มีเลยนินไม่ใช้ค่ะมันเล็กไปหน่อยใช้แค่บางงานนิดหน่อยเฉยๆนะคะนี่แล้วก็จะเป็นพวกนี้ตอนนี้ที่กำลังทำอยู่นะคะพวกนี้เลยก็จะเป็นแตงกวานี้แล้วก็จะมีนี่ด้วยแครอทอันนี้ก็คือตัดเตรียมไว้เดี๋ยวเราจะทำเป็นแครอทหั่นฝอยนะคะ คือจริงๆแล้วกะเพราอ่ะเขาก็จะมีแต่แบบว่าตัวเนื้อสัตว์กับกะเพราใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือถ้าเรามีแต่เนื้อสัตว์กับกะเพรามันก็สีไม่สวยเนาะเพราะนั้นก็จะต้องมีแครอทหั่นฝอยนี่ลงไปตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวก็จะเย็บลงไปทากาวด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นผักเคียงให้สีมันสดๆเขียวๆแดงๆเท่านั้นเองเนาะจริงๆแล้วส่วนใหญ่อะเมนูกะเพราไก่จะเป็นเมนูที่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าทุกคนก็จะแบบมีกะเพราไก่แล้วก็มีอย่างอื่นด้วยเพราะเนื้อไก่มันค่อนข้างจะชืดเนาะมันจะไม่เหมือนกะเพราหมูสับเนาะที่มักจะมีแต่กะเพราอย่างเดียวนะคะแล้วคนก็จะไม่ชอบกินผักอื่นๆ
อ่ะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือการทำกับข้าวจริงๆนะเคล็ดลับทำกับข้าวจริงๆแต่นินทำไม่เป็นนะอันนี้ก็คือก่อนจะทำก็คืออาศัยทำในสิ่งที่ตัวเองชอบกินเนาะแล้วก็สังเกตว่าเวลาซื้อมากินเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เอามาทำแบบนั้นนะคะส่วนใบไม้พวกนี้ที่นินเห็นนะอันนี้มันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเลื่อมอะค่ะเลื่อมแบบเป็นรูปทรงใบไม้นินชอบมากเนาะซื้อจากน้องคนนึงมาแล้วก็ซื้อมาในราคาที่แบบคือซื้อมาเพราะว่ามันสีสวยดีก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเอามาใช้อะไรแต่ว่ามันดันแบบได้ผลมากเลยอ่ะคือมันดีมากคือเนี่ยเดี๋ยวถ้าใกล้คือเยอะมากเลยยังไม่หมดแต่ว่าแบบต้องเป็นตอนนี้เป็นไอเทมที่สำคัญต้องมีติดอยู่ตลอดและไม่ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันโอเคมากเนาะดีมากนี่ก็เป็นวัสดุต่างๆที่ใช้ในงานปักทำอาหารนะคะกระเป๋าใบนี้ใบใหญ่เนาะขนาดประมาณ8นิ้วนะคะอันนี้สะพายข้างเท่มากๆเลยใครสนใจก็สั่งกันได้นะคะวันนี้มาบอกเคล็ดลับแต่เดี๋ยวไปแล้วเป็นคลิปสั้นๆเอามาให้ชมกันนะคะแบบนี้วิธีการปักหลายคนคงจะเห็นแล้วแหละเนาะเพราะนี่ก็ลงคลิปบ่อยก็ไปดูกันในนั้นก็ได้นะคะส่วนไข่ดาวตรงนี้หลายคนอยากรู้มากเลยว่าไข่ดาวมันปูดขึ้นมาจริงไหมจริงนะเห็นไหมเห็นไข่ดาวมันนูนมาไหมคะอันนี้จริงๆแล้วไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยถ้าอยากปักไข่ดาวให้นูนๆเนาะเวลาเริ่มปักจากไข่แดงก่อนค่ะพอปักไข่แดงเสร็จปุ๊บแล้วตรงที่เป็นไข่ขาวเนี่ยค่ะเราปักเป็นวนรอบตรงนี้ปุ๊บแล้วความแน่นของไหมของไข่ขาวอะค่ะมันจะไปบีบไข่แดงให้พองขึ้นมาเองแค่นี้เองค่ะเคล็ดลับมีแค่นี้โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปทำให้เสร็จวันนี้อยากจะให้ตรงเนี้ยเสร็จให้หมดแล้วพรุ่งนี้จะประกอบเป็นกระเป๋าและเดี๋ยวมาดูกันใหม่คลิปหน้าว่ามีอะไรมาฝากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ